ผมวันนี้จะมาเทสเครื่องซีนสูงพร้อมบรรจุนะครับอย่างแรกเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์เครื่องที่1เครื่องที่2ครับแล้วก็เครื่องที่3อย่างนี้ครับผมตอนแรกเราตั้งอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะมีอุณหภูมิตัวซีลด้านข้างกับด้านล่างครับ2อันตัวซีลด้านข้างเนี่ยถ้าจะตั้งแล้วกดปุ่มนี้ปุ่มแอดข้างหน้าครับแล้วก็ตั้งไว้ประมาณ130ส่วนด้านล่างเนี่ยเรากดปุ่มนี้เราก็เพิ่มลดอันนี้ตั้งเกินไปเป็น130กดค้างไว้ได้เลยครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นตั้งขนาดความยาวของถุงที่เราต้องการนะครับบวกลบตรงนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรครับผมแล้วก็รอให้อุณหภูมิถึงที่ตั้งครับผมการต่อไปเป็นการตั้งค่าเครื่องบรรจุนะครับจะมีการตั้งค่าน้ำหนักที่เราต้องการนะครับหน่วยเป็นกรัมปรับขึ้นลงตรงนี้นะครับปรับค้างอันนี้จะตั้งไว้8กรัมครับผมเราก็เติมของที่เราต้องการบรรจุลงไปอันนี้จะเป็นผงข้าวนะครับจากนั้นเราก็เริ่มการทำงานได้เลยครับเริ่มสตาร์ทพอถึงปุ๊บเราก็กดตัวเหยียบให้มันบรรจุออกมาเข้าเป็นถุงครับลงมาตรงนี้เสร็จแล้วเรากดปุ่มนี้ครับเพื่อทำงานการแพ็คครับผมอันนี้เป็นการตัวซีนหมึกลงไปที่ถุงนะครับอันนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมิตั้งไว้ประมาณ140 150ครับส่วนตัวหนังสือเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราจะเอาออกมาเราดันเข้าไปครับแล้วก็บิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับให้เราขายน็อตตรงนี้โอ้โหร้อนเพื่อคลายครับแล้วก็ดึงออกมาครับผมเราใส่ก็ใส่เหมือนเดิมกดออกครับผมนี่ครับจะมีตัวพิมพ์วันที่